จูนาตาชานางเอกสาวเดินทางตรวจโควิด-19 หลังเข้าข่ายติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยงจากกรณีที่โควิด-19 กลับมาระบาดอีกรอบส่งผลให้มีการขอความร่วมมือเพิ่มความคุ้มเข้มและมีมาตรการป้องกันและเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่เชื้อทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างศิลปินดาราและนักร้องเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศงดจัดงานต่างๆซึ่งเหล่าคนดังได้ออกมาเผยว่าถูกยกเลิกงานกันทั่วหน้าแถมบางรายก็ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทำให้เกิดการตื่นตระหนกถึงขั้นต้องรีบไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลอย่างเช่นจูนาตาชามณีสุวรรณดารานางเอกสาวเดินทางเข้ารับการตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพฯเพชรบุรีตัดใหม่กระทมเป็นการด่วนหลังจากรู้สึกว่าตัวเองมีอาการป่วยไม่สบายมาหลายวันและก่อนหน้านี้เดินทางไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงหลายที่ในจังหวัดชลบุรีพัทยาสมุทรปราการและกรุงเทพทางครอบครัวและตัวดาราสาวเองรู้สึกไม่สบายใจจึงตัดสินใจเข้ารับการตรวจโควิด-19 สำหรับจูนนาตาชามณีสุวรรณผ่านผลงานภาพยนตร์ปิดป่าหลอนแสดงคู่กับแน็กชลีและผลงานล่าสุดภาพยนตร์รอฉายใครฆ่าสงกรานต์แมทควงคู่ออกรายการครั้งแรกแซวต้นอาจถึงแฟนเก่าแต้วณัฐพรจนหน้าเสียต้องบอกเลยว่าเพิ่งได้ผ่านพ้นเรื่องราวดราม่าต่างๆมากสำหรับแมทพีรณีคงไทยหลังได้เปิดตัวคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ซึ่งทั้งคู่ก็ได้คบกันมานานกว่า2ปีซึ่งก็เริ่มเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นล่าสุดทางด้านสาวแมทและหนุ่มสงกรานต์ก็ได้ควงคู่กันไปออกรายการ See You Tonight ของต้นอาจไหลสกุลและไอพิชพงษ์สมกุลซึ่งเป็นรายการจากพิธีกรหน้าใหม่ทั้งสองคนและนี่ก็ถือว่าเป็นรายการคู่ครั้งแรกของสาวแมทและหนุ่มสงกรานต์อีกด้วยซึ่งงานนี้ก็ได้มีช็อตที่สาวแมทแซวหนุ่มต้นไปถึงอดีตแฟนเก่าแต้วณัฐพรเตมีรักในช่วงเปิดรายการทางด้านสาวแมทได้มากับตุ๊กตาเฟอร์บี้2ตัวพร้อมยื่นให้หนุ่มต้นถือตัวหนึ่งและบอกว่าอาจถือแต้วอีกตั้งได้ยื่นให้กับหนุ่มไออาจถือมิวซึ่งงานนี้ทางด้านหนุ่มต้นที่ยืนอยู่กับแอบหน้าเสียเบาๆตั๊กมยุราอัปเดตอาการคุณแม่บังเกิดกล้าวหลังเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเพื่อนในวงการแห่ส่งกำลังใจจากกรณีที่ก่อนหน้านี้สาวตั๊กมยุราก็ได้โพสต์อินสตาแกรมขณะอยู่โรงพยาบาลว่าในขณะที่ทุกคนฉลองคุณแม่ป่วยโรคหัวใจข้าขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาขอบพระคุณข้าท่ามกลางกำลังใจจากพี่น้องในวงการที่แสดงความเป็นห่วงมาถึงคุณแม่สาวตั๊กมยุราต่อมาสาวตั๊กมยุรานั้นก็ได้โพสต์ประกาศข่าวดีกลางไอจีคุณแม่บังเกิดกล้าวออกจากห้อง ICU แล้วหลังรักษาอาการป่วยโรคหัวใจซึ่งเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าออกจาก ICU แล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจแทนคุณแม่ค่ะและล่าสุดตั๊กมยุราอัปเดตอาการคุณแม่บังเกิดกล้าวหลังเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเพื่อนในวงการแห่ส่งกำลังใจโดยสาวตั๊กมยุราก็ได้ระบุข้อความว่าการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีอีกด้วยโบชยาดาควงสามีแบงค์กฤษพลพักผ่อนทุ่งไร่ทุ่งนาอย่างเรียบง่ายในสถานการณ์โรคกำลังระบาดเป็นอีกคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับโบชยาดาลิ่วเฉลิมวงศ์เป็นพิธีกรหญิงชาวไทย
โดยเป็นพิธีกรรายการแฟบทีวีและเป็นอดีตพิธีกรรายการตีสิบและก่อนหน้านี้ก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญโบชยดาทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กพิการซ้ำซ้อนที่มูลนิธิบ้านเด็กพิการคามิลเลียนโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าอิ่มบุญสุขใจวันนี้มีโอกาสมาทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กพิการซ้ำซ้อนที่มูลนิธิบ้านเด็กพิการคามิลเลียนดีใจที่ได้ทำอาหารให้น้องๆ น่ารักทานค่ะเด็กๆน่ารักกันทุกคนเลยและล่าสุดสาวโบชยดานั้นก็ได้ควงสามีแบงค์กฤชพลพักผ่อนทุ่งไร่ทุ่งนาอย่างเรียบง่ายในสถานการณ์โรคกำลังระบาดโดยเธอนั้นได้ระบุข้อความว่า Nature Healing ความสุขที่เรียบง่ายกับครอบครัวขอบคุณพลังงานดีๆจากพี่แบงค์และน้องๆค่ะโบชยดาควงสามีแบงค์กฤชพลพักผ่อนทุ่งไร่ทุ่งนาอย่างเรียบง่ายในสถานการณ์โรคกำลังระบาดโบชยดาควงสามีแบงค์กฤชพลพักผ่อนทุ่งไร่ทุ่งนาอย่างเรียบง่ายในสถานการณ์โรคกำลังระบาดให้สรุณสะทอนหล่อใจบุญควักเงินซื้อข้าวของส่งมอบบ้านมหาเมฆให้เด็กกว่า150ชีวิตควันหลงวันเด็กปีนี้ถึงแม้จะเกิดโรคโควิดระบาดรอบ2ในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ทำให้วันเด็กแห่งชาติกลายเป็นแค่วันธรรมดาเพราะกิจกรรมต่างที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆทั้งหลายต้องถูกยกเลิกไปเพื่อป้องกันการติดโรคโควิดแต่ล่าสุดนักแสดงหนุ่มหล่อไฮสรุณสะทอนธนวัฒน์ชนวัฒน์จากซีรีส์เรื่องทานไทย2รับบทเซรัตก็ยังคงเห็นความสำคัญของวันเด็กขอส่งความสุขเล็กๆน้อยด้วยการควักเงินตัวเองซื้อข้าวสารนมกล่องรวมถึงขนมขบเคี้ยวไปมอบให้กับน้องๆที่บ้านมหาเมฆสถานสงเคราะห์เด็กชายที่ผ่านมาโดยคุณครูที่ดูแลเด็กๆมารับของเพื่อไปแจกให้เด็กกว่า150ชีวิตให้เองล่าสุดหนุ่มให้ได้โพสต์รูปขนาดไปมอบสิ่งของให้น้องๆพร้อมแคปชั่นว่าวันเด็กปีนี้ให้ได้มีโอกาสซื้อข้าวของนมขนมไปมอบให้น้องๆที่บ้านมหาเมฆสถานสงเคราะห์เด็กชายสุขสันต์วันเด็กแห่งชาติจะครับทุกคนให้อิสรุณสาธรหายไลฟ์เรียกได้หล่อแล้วใจบุญต้องยกให้กับหนุ่มไฮสรุณสาธรคนนี้ไปครองแบบนี้จะไม่ให้แฟนคลับทั่วโลกรักได้อย่างไงไหวสามารถติดตามไลฟ์สไตล์หนุ่มให้ได้ที่ไอจีหาย36ร่วมอนุโมทนาบุญบุ๋มปนัดดาถวายอาหารเพลสังฆทานและทำบุญเลี้ยงวันเกิดหลังมีอายุครบรอบ44ปีเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้สาวบุ๋มปนัดดานั้นเลี้ยงขนมแจกของแด่น้องๆสถาบันราชานุกูลเนื่องในโอกาสใกล้วันเด็กและวันเกิดอายุครบรอบ44ปีโดยเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าเนื่องในโอกาสใกล้วันเด็กและวันเกิด10มาของบุ๋มในนามองค์กรทำดีเลยขอเลี้ยงขนมแจกของเล่นและแอลกอฮอล์เจลให้น้องๆสถาบันราชานุกูลเพื่อให้น้องๆได้มารอยยิ้มกันนะคะและล่าสุดต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญบุ๋มปนัดดาถวายอาหารเพลสังฆทานและทำบุญเลี้ยงวันเกิดหลังมีอายุครบรอบ44ปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเลี้ยงทำบุญวันเกิดข้าถวายอาหารเพลสังฆทานตลปัดและดอกไม้รวมทั้งปัจจัยอื่นๆขอโทษแฟนคลับจากทั่วประเทศไทยทุกคนที่ยกเลิกให้มาร่วมงานนะคะเป็นห่วงเรื่องโควิดและการเดินทางเลยขอส่งพรที่ได้รับในวันนี้ให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังทุกประการนะคะขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรด้วยค่ะบูม2021ร่วมอนุโมทนาบุญบุ๋มปนัดดาถวายอาหารเพลสังฆทานและทำบุญเลี้ยงวันเกิดหลังมีอายุครบรอบ44ปี